สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามมีโอกาสได้มาเดินที่กาดจริงใจที่เชียงใหม่นะมาดามอยู่เชียงใหม่ได้2-3ปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาวันนี้มาแล้วจริงใจจะอยู่ในเมืองหน่อยนะคะแล้วก็เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นที่มาดามอยากมาที่นี่เพราะว่ามาดามอยากมาดูเทรนในการทำงานฝีมือต่างๆงาน DIY งานถักโคเชหรือว่างานประดิษฐ์ต่างๆที่มาดามสนใจนะคะ ดูซินะ่ารักมากๆเลยถักเป็นไก่อะแบบมันดูแล้วมันโอ๊ยมันมีสีสันมากๆเป็นกระเป๋าอะไรอย่างนี้ตุ๊กตาผ้าเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะคือมันเยอะมากต่การตาใช้คํานี้ดีกว่านะทุกคนและมาดามอาจจะไม่ได้ภาคแบบทุกรายการที่มาดามถ่ายนะทุกคนจะเห็นว่ามาดามถ่ายแบบเยอะมากหลายคลิปมากและมาดามอยากจะบอกว่างานแบบเนี้ยตลาด ตลาดนัดหรือกาดนัดแบบนี้นะคะคนไทยน้อยนะที่มาดามเห็นนะมีมีน้อยถ้าดูสัดส่วนแล้วมาดามรู้สึกว่าคนจีนเยอะกว่าก็จะมีจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่น นะคะเป็นโซนเอเชียแต่ว่าโซนยุโรปก็มีบ้างปรัปรายนะคะเราน่าจะต้องภูมิใจนะเพราะว่าคนต่างชาติเนี้ยชื่นชอบในงานฝีมือของคนไทยมากๆยิ่งตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันแบบว่ามันเฟื่องฟูม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทุกคนถือโทรศัพท์เดินกันเป็นแถวเลยรวมถึงตัวมาดามเองด้วยค่ะ และมาดามอยากจะแชร์ไอเดียนะคะที่มาดามมองนะว่ามาเดินกาดนัดแบบนี้นะคะได้อะไรนะคะสำหรับมาดามนะคะมาดามได้เห็นงานฝีมือหลากหลายมากๆเลยแล้วก็มาดามได้ไอเดียนะคะโดยเฉพาะไอเดียเกี่ยวกับงานถักโคเชที่มาดามสนใจอยู่นะคะมาดามอยากจะฝึกฝีมือตัวเองนะคะให้ถักให้ได้ดีที่สุดเท่าที่มาดามจะรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ขายคนต่างชาติในเว็บไซต์มาเก็ตเพลสต่างๆ ในโซนที่เป็นเสื้อผ้านี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเราก็ยังชอบงานของเราเนาะงานเสื้อผ้าเนี่ยออกมาดูสวยงามผสมผสานกับผ้าผ,ผ้าพื้นเมืองนะคะหรือผ้าที่เป็นของคนไทยเนาะแล้วก็สไตล์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงช้างอะ่ะที่จะเห็นเยอะหน่อยแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่ตลอดเลย แต่ว่าเรื่องราคานในมาดามไม่แน่ใจนะว่าคําว่าแพงกับคําว่าถูกมันต่างกันยังไงคําว่าแพงกับคําว่าถูกแบบเดียวกันนะคะลายเดียวกันนะคะอาจจะราคาแตกต่างกันเพราะว่าต้นทุนการทําไม่เท่ากันนะคะอันนี้คืองานแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแฮนด์เมดมันจะไม่มีเพดานราคามากนักในความเห็นส่วนตัวของมาดามนะคะ สิ่งที่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเทรนด์ค่ะเราจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าที่สนใจงานฝีมือของคนไทยเนี่ยเขาสนใจสินค้าประเภทไหนนะคะแล้วก็รูปแบบของสินค้าที่สนใจเป็นแบบไหนนะคะ,นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เดินอยู่ตอนนี้นะคะมาดามชอบมากเลยเป็นโซนดอกไม้ถักจากงานโครเช์นะคะอีกตัวหนึ่งคือกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยคนไทยก็ฮิตนะอย่างกระเป๋าถุงแกงอะ่ะ ะะแต่ว่ามาดาไม่ได้ถักมานนำถักกระเป๋าเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําถุงแกงเพราะว่าพอช่วงแรกๆที่เริ่มกลับมาถักเนี่ยนะคะก็เริ่มจากกระเป๋าก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรแบบแบบต่างๆไปเรื่อยๆนะคะแต่นะคะจากที่เดินอันนี้นะจะเห็นว่าดูแล้วแบบเอออลังการมากงานเราสวยเนาะส่วนโซนนี้เนี่ยเป็นงานอองานประดิษฐ์นะคะเป็นโคก โคกซึ่งน้องสาวมาดามนะคะเขาชอบมากนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้ดูหน่อยนะคะแล้วก็มีหนีตุ๊กตาไมา้หรืออะไรแบบนี้ตอนที่มาดามภาคเนี่ยมาดามอาจจะมองภาพไม่ชัดเท่าไหร่เพราะหน้าจอมันเล็กเนาะแต่ดูสิฝีมือคนไทยนั้นเก่งมากจริงๆถ้าเราไปเดินที่กาดจริงใจนี่นะคะมาดามแนะนําให้ไปตอนเช้าเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันยังไม่ไม่ร้อน,นะคะ่ะก็ต้องรู้กันว่าที่เชียงใหม่เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนแรงมาก นะะแนะนําเลยให้เดินเช้านะคะเพราะว่ากาดเนี่ยเขาจะปิดช่วงบ่ายนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่มาดามไปเนี่ยคือมาดามหลงรอบหนึ่งเนาะกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยก็เข้าช่วงกลางวันนะแดดก็จะแรงแบบนี้เลยอย่างตรงโซนเครื่องประดับนี่ก็สวยนะคะคือเป็นงานที่เป็นงานแฮนด์เมดทำมือะคะ่ะดูแล้วเออมันสวยดีอะนะคะแล้วก็ตรงด้านโซนของกาดเนี่ยมันจะมีช่วงตรงกลางนะคะที่มีเป็นต้นไม้ก็ ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเนี่ยควรจะมีร่มมีหมวกมีแว่นกันแดดนะแต่มาดามมันไม่มีเลยมาดามเคยไปที่งานคราฟต์นะคะที่ห้างเซนทันจัดนะคะนะคะเขาจะจัดทุกปีก็จะเจอลักษณะเดียวกันก็คือมีการไลฟ์สดนะคะซึ่งเป็นการไลฟ์ขายของนะ เนี่ยเดี๋ยวมาดามมีช็อตหนึ่งที่ผ่านมาให้ดูนะคะมาดามเดินผ่านตรงโซนร้านขายรองเท้านะคะร้านนี้นะคะก็คนจีนก็ยืนนั่งนะคะเห็นไหมคะก็จะไลฟ์สดขายของเลยค่ะแล้วก็ชอบของนั้นกับเลยโอเคคลิปวันนี้นะคะละลานตานิดนึงนะแต่ว่าได้ไอเดียหลายอย่างนะคะมาดามก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะขอบคุณที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะ